นี่มีอะไรหรือเปล่าล่ะนอนลงก่อนเลยเบาเสียงลงหน่อยถ้าคนข้างนอกได้ยินเข้าจะต้องมาหาเรื่องเราอีกแน่อืมใช้เพียงกระบวนท่าเดียวร่างกายของเศษสวะพวกนี้ก็กลายเป็นแบบนี้ไปแล้วจะต้องรีบอัปเกรดให้ดีที่สุดการต่อสู้คือการรวมร่างเข้าสู่การฝึกฝนจากนั้นก็ฝึกพลังธรรมชาติจากนั้นก็รับรู้ถึงพลังธรรมชาติของโลกมนุษย์และนำมันเข้าไปขัดเกลาพลังธรรมชาติในร่างกายถึงจะก้าวเข้าสู่ระดับธรรมชาติได้ขั้นหมื่นวิชาระดับร่างทองระดับนักบุญระดับไร้ค่าระดับจักรพรรดิบันไดสวรรค์ระดับจิตวิญญาณเข้ามาระดับการฝึกลมปราณระดับวิญญาณที่อยู่เหนือกว่านั้นยังมีระดับเทียนเหลินระดับว่างเปล่าระดับหมื่นวิถีระดับนักบุญระดับจักรพรรดิระดับแบ่งออกเป็น3ระดับคือระดับต้นระดับกลางและระดับหลังหากจักรวรรดิทำลายช่องว่างนี้ก็จะสามารถบรรลุเข้าไปในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ได้หลายหมื่นปีในชาติก่อนเพราะถูกผนึกแน่นทำให้ข้าไม่สามารถดูดซับพลังงานทางจิตวิญญาณได้ในเมื่อเกิดใหม่ชาตินึงแล้วชาตินี้ข้าจะต้องไปให้ถึงจุดสูงสุดเพื่อชดเชยความเสียใจในชาติที่แล้วให้ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องฝึกให้แข็งแกร่งขึ้นระดับการฝึกฝนเพิ่มขึ้นถึงตอนนั้นแล้วท่านพี่ท่านใจเย็นๆก่อนข้าจะเฝ้าท่านเองพี่ชายฉันจะไม่ยอมให้ใครมารบกวนเธอเด็ดขาดยายเด็กนี่นางซ่อนกริดไว้ข้างกายดูท่าวันนี้ข้ามาไม่ทันนางคงคิดจะฆ่าตัวตายแล้วละสิตระกูลหลิงตระกูลลั่วดูเหมือนว่าขั้นแรกก็ต้องเหยียบหัวพวกนายสินะก่อนอื่นต้องเลือกหนังสือตำราจักรพรรดิเป็นพื้นฐานวิชาของข้าซะก่อนเพื่อที่จะได้อัปเกรดตัวเองได้อย่างรวดเร็วเป็นนักฝึกจิตวิญญาณเหมือนฉันในภพก่อนแต่ว่าร่างกายในตอนนี้ยังอ่อนแอเกินไปทั้งที่ดีเลือกกำลังวิทยาคมที่เสริมความแข็งแกร่งให้ตัวเองจะดีกว่าเซียวเหยาหยานงั้นก็ใช้เซียวเหยาหยานขององค์หญิงสิบเป็นรากฐานชั่วคราวก่อนแล้วกันนี่ท่านพี่บรรลุถึงระดับจิตวิญญาณแล้วล่ะบรรลุถึงระดับจิตวิญญาณน้อยแล้วสินะนี่คือความรู้สึกของพลังธรรมชาติเหรอเนี่ยในชาติก่อนมีหุ่นเชิดนับไม่ถ้วนที่ต้องการดูดซับพลังธรรมชาติเข้ามาในร่างกายในที่สุดข้าก็มาถึงแล้วสำนักเซียวยาวนายท่านเคลื่อนไหวแล้วเมืองอันหยางเชิญด้านในปรมาจารย์เจ้าปรากฏกายแล้ว นี่มันคำชี้นำของปรมาจารย์อย่างนั้นเหร
จ้าสำนักเซียวยาวหูไห่ชวนจักรพรรดิเซียวยาวผู้เป็นบรมครูผู้ก่อตั้งสำนักได้บินขึ้นสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมื่อ100ปีก่อนแม้แต่สำนักที่เกือบจะถูกฆ่าล้างสำนักก็ไม่เคยมีข่าวลือที่สามารถข้ามขอบเขตได้เลยอัจฉริยะแบบไหนกันแน่นะถึงได้ดึงดูดความสนใจจากเขาได้ถึงเพียงนี้กันได้ยินมาว่าผู้อาวุโสโม่เหอเพิ่งรับลูกศิษย์สายตรงมาที่เมืองอั้นหยางชื่อว่าลวดเซิ่งเสียอายุเพียง18ปีก็บรรลุระดับพลังจิตวิญญาณน้อยแล้วหรือว่าคนที่สวรรค์ประทานมาจะเป็นนางที่บูรพาจารย์สั่งการรีบแจ้งไปยังอาจารย์มั่วให้เชิญหญิงสาวผู้มีพรสวรรค์ที่บรมครูเลือกกลับไปที่สำนักขอรับยูฮานเธออย่ามองเช่นแบบนี้จะได้ไหมเพราะข้าอยากช่วยท่านพี่บรรลุถึงขั้นปรมาจารย์ขั้นน้อยข้าก็เลยมีความสุขแทนท่านพี่เนี่ยชาติที่แล้วข้าจดจ่อในการตามหาวิธีการแก้ไขไม่เคยสนใจเรื่องความรักและไม่เคยเข้าไปในเส้นทางการอยู่ร่วมกันของชายหญิงนึกไม่ถึงเลยว่าตอนนี้จะมีน้องสาวเพิ่มมาอีกคนแล้วแย่แล้วสิท่านผู้นำตระกูลข้าน้อยมีเรื่องสำคัญจะปรึกษาขอรับยูฮานจะออกไปก่อนเถอะได้ท่านผู้นำตระกูลเจ้าเมื่อครู่ท่านอาจารย์มั่วเหอได้พาตัวคุณหนูลั่วไปที่สำนักเซียวยาวและท่านอาจารย์มั่วเหอก็ได้สร้างข่าวลือขึ้นบนหลังคาของบ้านตระกูลจั่วด้วยเจ้าจิ้งจอกนี่หนีเร็วจริงๆลุกขึ้นเถอะท่านผู้นำตอนนี้สิ่งที่สำคัญไม่ใช่เรื่องที่คุณหนูลั่วจะไปหรือไม่ไปแต่เป็นเรื่องข่าวลือนั่นคือที่หลบภัยของสำนักเซียวหยาวต่อไปแม้แต่เชื้อพระวงศ์ก็ต้องเข้าบ้านลั่วต้องมีพิธีรีตองก่อนจึงจะสามารถเข้าไปได้แล้วยังไงล่ะฮะตอนนี้พวกเราทำให้ตระกูลหลิงไม่พอใจทำได้เพียงต้องพึ่งพาตระกูลลั่วเพื่อให้เป็นที่พึ่งแต่คุณหนูลั่วกลับปล่อยคุณหนูลั่วไปตอนนี้ตระกูลกูก็โดดเดี่ยวและไม่มีคนหนุนหลังพวกเรามาปรึกษากันอีกสักหน่อยอยากจะถามท่านผู้นำว่าสามารถมอบกระบี่โบราณให้กับตระกูลลั่วและคืนดีกับเราอย่างสมบูรณ์ได้หรือไม่โอ้นี่เจ้ามีสิทธิ์มาตัดสินใจแทนข้าตั้งแต่เมื่อใดระดับพลังจิตขึ้นกลองตระกูลลั่วต้องล่มสลายและลั่วเซิ่งเสียจะต้องตายหากพวกท่านไม่อยากเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ออกไปจากตระกูลกูซะแต่ว่าไม่รู้ว่ากูเสียนเซินผู้นี้จะมีประสบการณ์แปลกประหลาดอะไรไม่เพียงแต่เปิดพลังธรรมชาติภายในเวลาเพียงหนึ่งวันแต่ยังบรรลุไปถึงขั้นกลางขั้นอีกด้วยเดิมทีเราต้องการที่จะส่งเขาไปต่อสู้กับตระกูลลั่วเพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์แต่ถ้าหากปล่อยให้เขาทำต่อไปแผนการของตระกูลกูที่ควบคุมอำนาจอยู่จะต้องพังลง ข้าเพิ่งจะบรรลุได้ไม่นานขอท่านผู้นำตระกูลโปรดชี้แนะด้วยไม่งั้นก็เอาเขาไปให้สกุลลั่วอย่างแรกก็ถามโอกาสของเขาออกมาอย่างที่สองก็เอาใจสกุลลั่วสิ่งนี้จะช่วยให้ข้าได้ขึ้นครองราชย์อย่างรวดเร็วยิงปืนนัดเดียวได้นก3ตัวไม่เลวเลยนี่กูเซนเซินถึงเจ้าจะเข้าใจวิชากระบี่ที่แท้จริงแล้วแต่ก็เป็นแค่นักจิตวิญญาณขั้นน้อยก่อนหน้านี้รีบร้อนออกจากตำหนักใหญ่คิดว่าคงจะได้รับบาดเจ็บไม่เบาสินะ
ื่ออนาคตของตระกูลกูข้าขอเตือนเจ้าว่าให้รู้จักเจียมตัวหน่อยจะดีกว่า ไปด้วยกันเถอะข้ารีบอะไรของแกไอ้พวกโง่ถึงแม้ว่าเขาจะเข้าใจวิชากระบี่ที่แท้จริงแล้วยังไงตอนนี้เขาไม่มีดาบอยู่ในมือก็เป็นแค่ขยะไร้ค่าคนหนึ่งเท่านั้น อย่างนั้นแหละแต่ฉันกลับคิดว่าพวกเขาฉลาดกว่าพวกแกซะอีกความหมายของดาบนี้พวกโง่พลังของหนังสือจักรพรรดิจะมาถือสาอะไรกับข้าน้อยท่านพลังจิตดีจังเลยนะจัดการศพให้เรียบร้อยแล้วข้าจะไว้ชีวิตพวกเจ้ารับทราบขอรับคุณหนูใหญ่คุณหนูใหญ่เรื่องพวกนี้ข้าจะจัดการเองยะพ่อพี่ชายของฉันมีเมตตาแต่ฉันไม่ได้หวังดีขนาดนั้นหรอกนะในอนาคตถ้าใครแกล้งนอกใจพี่ชายฉันอีกนี่คือจุดจบพวกเราจะใจดีกับท่านผู้นำตระกูลข้าสาบานว่าจะภักดีต่อหัวหน้าตระกูลและคุณหนูใหญ่จนตายท่านผู้นำตระกูลเปลี่ยนไปจนน่ากลัวพอแล้วทำไมคุณหนูใหญ่ถึงได้น่ากลัวกว่าเขาซะอีกแล้วก็ข้าไม่อยากให้ท่านพี่ได้รู้เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้ด้วยได้ขอรับยูฮานไม่ต้องกลัวเธอทำได้พี่บอกแล้วไงว่าห้ามร้องไห้นะท่านพี่กำลังยุ่งอยู่กับงานใหญ่เจ้าจะต้องช่วยเขาดูแลบ้านให้ดีต่อไปจะให้ใครมารบกวนเขาไม่ได้อีกห้องยาห้องยาหนึ่งในฐานที่สำคัญที่สุดของสำนักข่าวในทวีปชิงหยุนประกอบด้วยนักสูตรจำนวนมากตั้งแต่ระดับบรรทัดขึ้นไปแบ่งสาขาไปทั่วแดนพินเขียวมีธุรกิจหลักคือการขายยาท็อปและการซื้อของประเภทต่างๆเช่นทรัพยากรฝึกปฏิบัติรูปแบบยาพิบาลคุณชายไม่ทราบว่าข้าจะช่วยอะไรท่านได้บ้างเจ้าคะข้าจะขายสูตรยาถ้าอยากเพิ่มพลังให้เร็วขึ้นความเร็วในการฝึกฝนก็ไม่มีทางสู้กับ
เสาเย่าได้เลยตำหนักยาเป็นตัวเลือกอย่างแรกอย่างไม่ต้องสงสัยโปรดตามหม่อมฉันมาเถอะนั่นกูเสียนเฉินไม่ใช่เหรอเข้ามาทำไมกันได้ยินมาว่ามาขายสูตรยานะน่าตลกนะขยะอย่างเขาเขียนสูตรยาได้ด้วยล่ะถึงจะได้จริงถูกลวดเส้นเสียสั่งเลิกข้าคิดว่าคุณหนูชิงใต้อัจฉริยะด้านยาอายุวัฒนะอันดับหนึ่งของเมืองอันหยางถึงจะถูกพวกเขามีเรื่องอะไรกันผู้ว่าการชิงใต้คุณหนูชิงใต้ลองทายราคากันดูสินั่นมันวัสดุที่จำเป็นต้องใช้วิธีสร้างปืนใหญ่ดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์ใบไม้ไร้เทียมทานดอกไม้ปัทภีหญ้าหัวหลงธาตุบริสุทธิ์นำเข้าสู่ดอกหลัวชาธาตุเขียวนำพาดอกดาวบนท้องฟ้าและธาตุหมื่นอัครเสนาบดีช่วยให้ไม่มีใบไม้ติดตัวทางนี้ไม่รับเพราะเหตุใด